บทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนพทัยอุดมศึกษาเรื่องทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการผู้สอนครูไพวันเบญจมาศหรือครูเพนค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเด็กๆจ๋าสำหรับวันนี้นะคะลูกคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะในระดับชั้นป.1เราเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันมาแล้วใช่ไหมคะลูกแต่เรายังไม่ทราบใช่ไหมคะสินค้าและบริการใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะลูกเด็กๆรู้ไหมลูกว่าทรัพยากรหมายถึงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะทรัพยากรหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นดินน้ำต้นไม้อากาศแสงพืชคนสัตว์นี่คือทรัพยากรตามธรรมชาติใช่ไหมคะเด็กๆและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นทรัพยากรเหมือนกันนะคะลูกส่วนทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์นะคะเด็กๆคือสิ่งต่างๆที่นำมาผลิตสินค้าและบริการค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะลูกจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเด็กๆมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าได้ข้อ2นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรที่นำมาผลิตในการบริการได้3นักเรียนสามารถยกตัวอย่างทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะลูกรู้จักจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะลูกในหนังสือเรียนของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า74นะคะสำหรับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะลูกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เศรษฐศาสตร์น่ารู้นะคะพร้อมไหมคะเด็กๆเราไปรู้จักทรัพยากรในการผลิตกันก่อนนะคะทรัพยากรในการผลิตนะคะลูกมีอยู่4ประเภทนะคะ1ทุน2ที่ดิน3แรงงาน4ผู้ประกอบการทั้ง4ประเภทนี้คือทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตเราไปรู้จักความหมายของทรัพยากรการผลิตทั้ง4ประเภทนี้กันก่อนนะคะความหมายของทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตนะคะ1ทุนหมายถึงสิ่งที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเช่นวัสดุต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรและโรงงานเป็นต้น2ที่ดินหมายถึงพื้นดินและทรัพยากรต่างๆที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงงานการผลิตสินค้าและบริการ3แรงงานหมายถึงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ทั้งแรงกายแรงใจความรู้สติปัญญาและความคิดในการผลิตสินค้าและบริการส่วนข้อ4ผู้ประกอบการหมายถึงผู้จัดตั้งโรงงานการผลิตโดยนำเอาปัจจัยการผลิตคือทุนที่ดินแรงงานมาดำเนินการผลิตสินค้าและบริการนี่คือความหมายของทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตนะคะการที่จะผลิตสินค้าและบริการขึ้นมานั้นจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรการผลิตทั้ง4ประเภทนี้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะผลิตโต๊ะไม้เราก็ต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตทั้ง4ประเภทคือ1ทุนทุนคืออะไรรู้ไหมคะลูกทุนก็คือไม้และเครื่องมือต่างๆ2ที่ดินที่ดินคืออะไรรู้ไหมคะลูกที่ดินก็คือที่ตั้งของโรงงานนั่นเอง 3. แรงงานใช่ไหมคะแรงงานคือใครรู้ไหมคะเด็กๆแรงงานก็คือช่างไม้
หรือผู้ที่ออกแบบโต๊ะนั่นเองส่วน4ผู้ประกอบการก็คือเจ้าของโรงงานที่ผลิตโต๊ะนั่นเองค่ะเด็กๆหรือถ้าจะผลิตสมุดใช่ไหมคะเด็กๆสมุดเขาใช้อะไรในการผลิตดูไหมคะทุนก็คือไม้หรือเยื่อไม้และเครื่องมือต่างๆ 2. ที่ดินก็คือที่ตั้งโรงงานนั่นเลยค่ะเด็กๆ 3. แรงงานก็คือคนที่ออกแบบกระดาษออกแบบหนังสือหรือควบคุมเครื่องจักรต่างๆ 4. ผู้ประกอบการก็คือเจ้าของโรงงานที่ผลิตหนังสือนั่นแหละค่ะเด็กๆนี่คือตัวอย่างทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตทั้ง4ประเภทคือทุนที่ดินแรงงานและผู้ประกอบการนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักทรัพยากรต่างๆที่นำมาผลิตสินค้าและบริการกันนะคะลูกว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆทรัพยากรส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตสินค้าและบริการได้มาจากธรรมชาติใช่ไหมคะลูกเช่นทรัพยากรไม้มาจากไหนคะเด็กๆไม้ก็มาจากต้นไม้ป่าไม้ใช่ไหมคะไม้นำมาผลิตอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเรามารู้จักตัวอย่างของทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้ากันนะคะเด็กๆนี่คือไม้ใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมลูกไม้นำมาผลิตอะไรได้บ้างเราไปดูกันนะคะส่วนใหญ่นะคะลูกสินค้าที่ผลิตจากไม้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะเด็กๆเช่นโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ชั้นวางของสิ่งเหล่านี้ล้วนผลิตมาจากไม้รวมถึงดินสอแล้วก็กระดาษด้วยนะคะเด็กๆการผลิตกระดาษก็ต้องตัดไม้จำนวนมากเพื่อมาผลิตนะคะลูกนี่คือตัวอย่างของสินค้าที่ผลิตมาจากทรัพยากรไม้นะคะเด็กๆต่อไปเราไปดูทรัพยากรอย่างอื่นกันบ้างนะคะลูกมารู้จักสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรดินกันบ้างนะคะเด็กๆส่วนใหญ่สินค้าที่ผลิตมาจากทรัพยากรดินก็จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผานะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นครกอ่างน้ำโอ่งกระถางต้นไม้แจกันสิ่งเหล่านี้ล้วนผลิตมาจากทรัพยากรดินเป็นส่วนใหญ่นะคะลูกเขาเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาค่ะเด็กๆต่อไปไปรู้จักทรัพยากรอย่างอื่นกันนะคะนี่คือทรัพยากรเหล็กนะจ๊ะเด็กๆเหล็กเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นแร่ธาตุซึ่งมนุษย์นำมาผลิตเป็นแท่งเหล็กและสินค้าต่างๆเช่นกรรไกรเครื่องครัวโต๊ะเหล็กนี่คือตัวอย่างของสินค้าที่ผลิตมาจากทรัพยากรเหล็กต่อไปรู้จักทรัพยากรทรายกันบ้างนะคะเด็กๆรู้ไหมลูกว่าทรายก็เป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาผลิตสินค้าและบริการได้เช่นกันนะคะลูกสิ่งที่ผลิตมาจากทรัพยากรทรายคืออะไรรู้ไหมคะเช่นแก้วกระจกขวดแก้วนาฬิกาทรายสิ่งเหล่านี้ล้วนผลิตมาจากทรัพยากรทรายนะคะลูกต่อไปเรามารู้จักยางพารากันบ้างนะคะเด็กๆรู้จักยางพาราไหมคะยางพาราเป็นน้ำยางที่มาจากต้นยางค่ะเด็กๆสามารถนำมาผลิตสินค้าและบริการได้เยอะแยะมากมายเลยเช่นหมอนที่นอนรองเท้ายางรถยนต์แม้กระทั่งของเล่นบางชนิดของเด็กๆก็ผลิตมาจากยางพารานะคะนี่คือทรัพยากรอีกอย่างนึงที่นำมาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรานะคะลูกไปรู้จักทรัพยากรพลาสติกกันบ้างนะคะเด็กๆพลาสติกเป็นทรัพยากรที่มนุษย์เราสร้างขึ้นผลิตมาจากเม็ดพลาสติกใช้ในการผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายเลยเช่นกะละมังถังน้ำถุงพลาสติกหลอดกาแฟและของเล่นของเด็กๆเช่นลูกบอลพลาสติกตัวต่อสร้างสรรค์ต่างๆพลาสติกมีน้ำหนักเบาสะดวกในการใช้งานแต่ย่อยสลายยากนะคะลูกถ้าใช้ในปริมาณมากก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงควรลดการใช้ของที่ผลิตมาจากพลาสติกกันนะคะเด็กๆนี่คือ
ตัวอย่างของทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะลูกสินค้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกิดจากทรัพยากรทั้งสิ้นการผลิตสินค้าต่างๆก็ต้องผ่านการใช้ทรัพยากรการผลิตทั้ง4ประเภทคือแรงงานที่ดินทุนผู้ประกอบการทั้ง4ประเภทนี้คือปัจจัยที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการต่างๆนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าสินค้าที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียนเช่นโต๊ะเก้าอี้สมุดดินสอล้วนเกิดจากทรัพยากรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้กว่าจะสำเร็จมาเป็นเครื่องใช้ให้เราได้ใช้ก็ต้องผ่านกระบวนการผลิตมากมายเลยใช่ไหมคะและก็ผลิตมาจากทรัพยากรที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะเราจึงควรใช้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้อย่างทนุถนอมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไปนะคะเด็กๆเรารู้จักตัวอย่างของการนำทรัพยากรมาผลิตสินค้าในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราไปรู้จักบริการกันบ้างนะคะเด็กๆบริการที่นำทรัพยากรมาผลิตมีอะไรบ้างนะเราไปดูกันค่ะบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียนเช่นไฟฟ้าน้ำประปาการนั่งรถยนต์ไปโรงเรียนล้วนก่อให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเราซึ่งบริการเหล่านี้ล้วนผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติแทบทั้งสิ้นเลยนะคะเด็กๆ เช่นน้ำมันไฟฟ้าดังนั้นเราจึงควรใช้อย่างประหยัดรู้คุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยกันประหยัดอย่างไรรู้ไหมคะลูกเช่นประหยัดน้ำใช่แล้วค่ะลูกเราไม่ใช้น้ำแล้วเราก็ต้องปิดน้ำทันทีนะคะอย่าเปิดน้ำทิ้งนะคะเราสามารถนำน้ำที่เหลือจากการซักผ้าไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะเด็กๆ เป็นการประหยัดน้ำนะคะลูกประหยัดไฟก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆ เมื่อเราไม่ใช้ไฟเราก็ต้องปิดไฟนะคะไม่เปิดทีวีเปิดพัดลมทิ้งไว้นะคะลูกแล้วควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์นะคะเป็นการออกกำลังกายและช่วยประหยัดไฟด้วยนะคะลูกส่วนการประหยัดน้ำมันควรทำอย่างไรรู้ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวใช้รถโดยสารสาธารณะดีกว่านะคะหรือปั่นจักรยานก็ได้นะคะเป็นการออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆจ๋าสินค้าและบริการต่างๆล้วนเกิดมาจากทรัพยากรใช่ไหมคะเรานำทรัพยากรที่หลากหลายมาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ต้องรู้จักใช้นะคะใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเรารู้จักทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการแล้วเราไปดูผลกระทบที่เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการกันบ้างนะคะเด็กๆไปค่ะเรามารู้จักผลของการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายกันนะคะลูกสินค้าและบริการต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันผลิตมาจากทรัพยากรที่หลากหลายจึงทำให้สินค้าและบริการมีความแตกต่างกันทั้งในด้านราคาคุณภาพประโยชน์ใช้สอยรวมทั้งยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆด้วยเราไปดูตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่มีผลในด้านต่างๆกันนะคะผลด้านราคานะคะสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรที่แตกต่างกันทำให้มีราคาที่แตกต่างกันเช่นแก้วน้ำที่ผลิตจากสเตนเลสก็จะมีราคาแพงกว่าแก้วน้ำที่ผลิตมาจากกระเบื้องเป็นต้นผลด้านค่าบริการนะคะการบริการที่ใช้ทรัพยากรการผลิตที่แตกต่างกันมีผลต่อค่าบริการเช่นค่าบริการของรถไฟไทยชั้น1มีเครื่องปรับอากาศจะมีราคาแพงกว่าค่าบริการรถไฟไทยชั้น3ที่ใช้พัดลมค่ะเด็กๆ
นี่คือใช้ทรัพยากรแตกต่างกันราคาค่าบริการก็แตกต่างกันค่ะลูกไปดูผลด้านคุณภาพของสินค้านะคะเด็กๆสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรที่แตกต่างกันทำให้มีคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างกันเช่นเก้าอี้ที่ผลิตจากพลาสติกมักแตกหักง่ายส่วนเก้าอี้ที่ผลิตจากไม้ก็จะแข็งแรงทนทานกว่าเก้าอี้ที่ผลิตจากพลาสติกค่ะเด็กๆผลด้านประโยชน์ใช้สอยนะคะลูกสินค้าบางอย่างถึงแม้จะเป็นประเภทเดียวกันแต่อาจมีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันเช่นดินสอกดใช้งานได้สะดวกกว่าดินสอไม้เพราะไม่ต้องเหลาดินสอไงคะลูกมาดูผลด้านสิ่งแวดล้อมกันนะคะเด็กๆสินค้าบางอย่างต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการผลิตเช่นกระดาษต้องตัดไม้จำนวนมากเพื่อนำมาผลิตเป็นกระดาษทำให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสินค้าบางอย่างเช่นกล่องโฟมถุงพลาสติกถึงแม้จะมีความสะดวกสบายในการใช้งานแต่สินค้าเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายยากดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้สินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่คือตัวอย่างของผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายนะคะเด็กๆช่วงคำถามประลองปัญญาเด็กๆจ๋าเราได้เรียนรู้กันแล้วเราไปลองตอบคำถามเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนกันบ้างนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆ เรามาตอบคำถามเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนกันนะคะคำถามประลองปัญญาข้อที่1 นะคะลูกทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงอะไรเอ่ยคำตอบก็คือสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆไปดูข้อที่สองกันนะคะการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายส่งผลต่อด้านใดบ้างจำได้ไหมคะลูกส่งผลต่อด้านใดบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือส่งผลด้านราคาของสินค้าคุณภาพของสินค้าประโยชน์ใช้สอยค่าบริการและด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเด็กๆสุดยอดเลยค่ะลูกไปดูข้อที่3กันเลยนะคะข้อ3ถ้าจะผลิตโต๊ะไม้เราต้องใช้ทรัพยากรการผลิตใดบ้างจำได้ไหมคะเด็กๆทรัพยากรการผลิตมีอะไรบ้างคะลูกใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือ1ทุนทุนก็คือไม้และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 2. ที่ดินที่ดินก็คือที่ตั้งโรงงานนั่นเอง 3. แรงงานแรงงานก็คือช่างไม้และช่างออกแบบโต๊ะ 4. ผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือเจ้าของโรงงานใช่ไหมคะเด็กๆ เก่งมากค่ะลูกการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆก็จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้ง4ประเภทนี้ใช่ไหมคะคือต้องมีทุนที่ดินแรงงานและผู้ประกอบการถึงจะสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ใช่ไหมคะเด็กๆสรุปได้ว่าทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นการผลิตสินค้าและบริการก็จำเป็นต้องมีทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตทั้ง4ประเภทนั่นก็คือมีทุนมีที่ดินเป็นที่ตั้งโรงงานมีแรงงานในการผลิตแล้วก็มีเจ้าของกิจการคือผู้ประกอบการสินค้าและบริการแต่ละชนิดก็ผลิตจากทรัพยากรที่หลากหลายการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการผลิตสินค้าและบริการก็จะส่งผลในด้านต่างๆเช่นด้านราคาของสินค้าคุณภาพของสินค้าประโยชน์ใช้สอยค่าบริการและด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นนะคะเด็กๆเราจึงควรตระหนัก
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลือกใช้สินค้าและบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำไว้นะคะเด็กๆ เราได้เรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะลูกเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้และได้เล่นเกมทบทวนบทเรียนกันแล้วเด็กๆเข้าใจในบทเรียนไหมคะลูกถ้ายังไม่เข้าใจสามารถกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนหรือดูคลิปที่คุณครูสอนอีกรอบนะคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะคะลูกไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอปากกาเด็กๆก็ต้องใช้อย่างทนุถนอมนะคะลูกรู้จักคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ของเรานะคะเด็กๆไม่นำสมุดไปฉีกเล่นนะคะนำสมุดที่ยังไม่ได้เขียนไปพับจรวดเล่นไม่เอานะคะลูกต้องรู้จักใช้นะคะเพราะว่าสมุดหรือกระดาษที่เด็กๆใช้ในชีวิตประจำวันกว่าจะได้มาต้องตัดไม้จำนวนมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนำมาผลิตฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไปนะคะเด็กๆและช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราด้วยนะคะใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะคะลูกลดการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมนะคะอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการได้หรือเปล่านะเด็กๆจ๋าครูเพนมีใบกิจกรรมให้เด็กๆทบทวนนะคะว่าเด็กๆจะระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการได้หรือเปล่าไปดูใบกิจกรรมกันนะคะเด็กๆไปค่ะนี่คือใบกิจกรรมของเรานะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันนะคะว่าใบกิจกรรมนี้เด็กๆต้องทำอย่างไรบ้างคำชี้แจงนะคะลูกให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้และตอบคำถามสถานการณ์ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลูกถ้าครอบครัวของนักเรียนต้องการเพิ่มรายรับให้แก่ครอบครัวในช่วงโรคระบาดโควิด-19โดยการทำข้าวกล่องขายออนไลน์จากสถานการณ์ดังกล่าวมีกิจกรรมให้เด็กๆทำ2ข้อนะคะลูกข้อที่1 นะจ๊ะจงโยงเส้นความเกี่ยวข้องของทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตจะมีข้อความอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาให้เด็กๆโยงเส้นข้อความที่สัมพันธ์กันนะคะลูกข้อความด้านซ้ายมือนะคะจุดที่1คุณแม่ทำอาหารเดี๋ยวเราไปดูข้อความด้านขวามือนะคะลูกจุดที่1ทุนจุดที่2ที่ดินจุดที่3แรงงานจุดที่4ผู้ประกอบการเด็กๆจ๋าคุณแม่ทำอาหารมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการผลิตข้อไหนคะลูกใช่แล้วค่ะผู้ประกอบการใช่ไหมคะลูกข้อที่ถูกต้องคุณแม่ทำอาหารคุณแม่เป็นผู้ประกอบการเราก็โยงเส้นจับคู่ข้อความที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องนะคะลูกต่อไปจุดที่2ด้านซ้ายมือครัวในบ้านเด็กๆจ๋าครัวในบ้านเป็นทรัพยากรการผลิตข้อไหนคะลูกทุนที่ดินแรงงานหรือผู้ประกอบการคะใช่แล้วค่ะครัวในบ้านก็คือที่ดินนั่นเองเพราะครัวคือที่ตั้งที่ผลิตอาหารนั่นเองเมื่อเราทราบคำตอบแล้วนะจ๊ะเด็กๆเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ครัวในบ้านกับที่ดินให้ถูกต้องนะคะลูกเด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมในข้อที่1ข้อที่เหลือเด็กๆทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามในกิจกรรมข้อที่2กันบ้างนะคะลูกกิจกรรมในข้อที่2จงยกตัวอย่างทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวมา3ตัวอย่างเด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมลูก
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะข้อที่1ทุนมีอะไรบ้างคะลูกคุณแม่จะทำข้าวกล่องขายออนไลน์คุณแม่ก็ต้องมีทุนเช่นมีข้าวมีอาหารสดแล้วก็มีผักต่างๆใช่ไหมคะลูกยังมีทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกใช่ไหมคะเด็กๆยกตัวอย่างมาให้คุณครูดูด้วยนะคะทราบคำตอบแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในใบกิจกรรมนะคะลูกทำเสร็จแล้วส่งคุณครูตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะลูกถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถกลับไปดูในคลิปที่คุณครูสอนอีกรอบนะคะการทำใบกิจกรรมก็เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมานะจ๊ะลูกช่วงนี้เชื้อโรคยังเยอะอยู่นะคะเด็กๆ ดูแลตัวเองนะคะลูกหมั่นล้างมือบ่อยๆไปไหนมาไหนก็ต้องสวมแมสก์นะคะแล้วเจอกันในบทเรียนต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ